ผยภาพ Samsung Galaxy S21 S21 Plus และ S21 Ultra มีทั้งรุ่นจอแบนและจอโค้งฉายชิป Exynos 2100ให้กล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลเผยภาพ Samsung Galaxy S21, S21 Plus และ S21 Ultra มีทั้งรุ่นจอแบนและจอโค้งฉายชิป Exynos 2100ให้กล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าในวันที่4มกราคมปี2021ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงของทาง Samsung อย่าง Samsung Galaxy S21 Series แต่ล่าสุดครับก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของ Galaxy S21, S21 Plusและ S21 Ultra ถูกเปิดเผยออกมาก่อนเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มจากภาพของ Galaxy S21 รุ่นเริ่มต้นของซีรีส์นี้ที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้านดีไซน์หน้าจอขอบแบนแบบเจาะรูให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่ถูกจัดเรียงอยู่ในกรอบมุมซ้ายบนซึ่งทางอีฮานอากาวาผู้เปิดเผยภาพครั้งนี้ระบุว่า Galaxy S21 จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีคือสีม่วง Phantom Violet สีชมพู Phantom Pinkสีเทาแฟนทอมเกรย์และสีขาวแฟนทอมไวท์ครับส่วนภาพของ Galaxy S21 Plus และ Galaxy S21 Ultra ถูกเผยแพร่ออกมาจากสื่อต่างประเทศอย่าง Win Future โดยในรุ่น Galaxy S21 Plus จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวพร้อมดีไซน์หน้าจอขอบแบนแบบเจาะรูเหมือนกับรุ่น S21 แต่ต่างกันตรงที่ขนาดหน้าจอที่มีความใหญ่กว่าครับส่วนในรุ่น Galaxy S21 Ultra จะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นแบบเห็นได้ชัดคือมีหน้าจอที่เป็นขอบโค้งขนาดใหญ่ถึง 6.8 นิ้วพร้อมกล้องหลังขนาดใหญ่จำนวน4ตัวโดยกล้องตัวหลักมีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลพร้อมกล้องพอลิสโคปสำหรับซูมภาพในระยะไกลรวมทั้งยังมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสสำหรับช่วยโฟกัสภาพได้ด้วยครับส่วนสเปคของ Galaxy S21 Series ตามรายงานล่าสุดเผยว่าจะใช้ชิปเซต Exynos 2100รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมรองรับปากกา S Pen ในรุ่น Galaxy S21 Ultra แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ